ปาโชมันก็มาที่เม็กซิโกนะแล้วก็มาเจอกับชายคนหนึ่งชื่อว่าอามานโดนะอามานโดเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งฮัวเรสนะฮะซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับอเมริกาเลยนะฮะซึ่งมันก็เจอกับอามานโดแล้วก็ทักทายกันนะซึ่งในตอนนั้นเองอามานโดเนี่ยก็ขนเงินมาจากเครื่องบินนะแล้วอามานโดเนี่ยก็บอกว่าถ้าขนเงินเสร็จแล้วก็ให้ทำลายเครื่องบินซะอ่ะตัดกลับมาที่สถานทูตอเมริกาวันนี้มีท่านสมาชิกวุฒิสภานะฮะมาที่โคลอมเบียแล้วก็มาพูดคุยกับสถานทูตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานในโคลอมเบียนะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเพราะว่า CIA เนี่ยได้ของบนะฮะเพื่อเอางบเนี่ยมาลงที่โคลอมเบียนะเกี่ยวกับสงครามที่จะสู้กับแก๊งกาลีทั้งห้องเนี่ยก็ประชุมกันแล้วก็ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่วุฒิสภาเนี่ยก็ได้ชมเป็นญานะฮะบอกว่าเนี่ยเป็นญาเนี่ยคือวีรบุรุษเลยนะในการปราบเอสโคบาร์ท่านทูตนะฮะก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกับวุฒิสภาอย่างเต็มที่นะฮะมีอะไรก็ช่วยเหลือท่านวุฒิสภาแต่เหมือนท่านทูตเนี่ยก็มองหน้าเป็นย่าแบบอย่างระมัดระวังนะกลัวแบบเป็นย่าจะทำอะไรที่แบบนอกเหนือคำสั่งท่านทูตนะฮะหนังก็จะอธิบายนะฮะเกี่ยวกับเส้นทางการเงินนะของพวกค้ายานะฮะก็คือในยุคของเอสโคบาร์เนี่ยการลักลอบค้ายาเนี่ยคนที่ส่งเงินมาเนี่ยเขาก็ง่ายครับก็จะมีคนเอาเงินมาอาจจะมาทางเครื่องบินหรือทางฝังดินนะซึ่งแบบนั้นนะเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าคนเหล่านั้นนะที่นำเงินมาเนี่ยโดนฆ่าตายอย่างเงี้ยเงินก็จะหายเลยเพราะว่าเป็นเงินสดแต่แก๊งกาลีเนี่ยต่างกันในระหว่างนั้นเองนะสืบเนื่องจากตอนนั้นที่ประธานาธิบดีนิกสันเขาได้ออกกฎหมายว่าใครที่มีเงินเกิน 10,000 เนี่ยจะต้องแจ้งธุรกรรมทางการเงินนะฮะว่าทำอะไรนั่นแหละครับเป็นที่มาของการฟอกเงินแก๊งกาลีเนี่ยนะเขาจะใช้วิธีการคือเอาคนเป็นคนอเมริกาใต้เนี่ยที่หนีเข้ามาในอเมริกาเนี่ยนะฮะเอามาทำงานให้นะฮะนั่นก็คือการเอาเงินนะฮะไปซื้อธนนัตถ้าซื้อไม่เกิน 10,000 ทางอเมริกาเขาจะไม่ตรวจเช็คแล้วเขาจะสามารถส่งไปไหนก็ได้เขาก็จะไม่ถามไม่ต้องจ่าชื่อคนรับคนส่งด้วยทำให้แก๊งเหล่านี้เนี่ยซื้อนะฮะแล้วก็รวบรวมเป็นปึกนะฮะแล้วก็ส่งไปที่ปานามานะซึ่งที่ปานามาเนี่ยนะฮะก็จะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งมาซื้อธนนัตถอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งหนังก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่าทำยังไงนะเอาเป็นว่าเขามีวิธีการแล้วกันนะคนที่มารับช่วงต่อนั้นก็คือแฟรงกินจูราโดนะฮะซึ่งเป็นนักบัญชีแล้วก็เป็นนายธนาคารด้วยตัดกลับมาที่คริสนะฮะแล้วก็แดนนี่นะก็มาถึงเมืองกาลีนะเขาก็เดินมาถึงที่สนามบินแล้วก็เจอกับตำรวจคนหนึ่งจะเรียกว่าไอ้นี้เรียกว่าร้อยเอกกันเดโรนะผมจะเรียกว่ากันเดโรแล้วกันนะมันก็มายืนทักทาย2คู่หูนี้นะซึ่งแต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งไอ้ตำรวจนี่ก็พูดเหมือนพยายามแบบเหมือนซื้อใจนะบอกว่าที่นี่นะผมจะบอกเลยว่าเนี่ยตำรวจทุจริตในกาลีนี่เยอะมากนะเยอะมากจนคุณแบบคาดไม่ถึงเลยแหละนะว่าเยอะขนาดไหนถ้าคุณไม่เชื่อใจผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องบอกอะไรให้ผมรู้หมดก็ได้นะฮะผมเข้าใจมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่เชื่อใจตำรวจงานคุณไม่เดินแน่นอนตัดกลับมาที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะในโมนาโกนะก็ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะมีปัญหานะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสังเกตเห็นว่าเหมือนห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่งมีบัญชีธนาคารเดียวกันอยู่หลายบัญชีแล้วมันก็เชื่อมโยงมาที่ธนาคารแห่งหนึ่งในโคลอมเบียซึ่งมันก็พบการเชื่อมโยงบัญชีปลอมอีกหลายร้อยบัญชีในทั่วยุโรปและทุกบัญชีเนี่ยฮะก็จะเชื่อมโยงกับธนาคารแห่งหนึ่งในโบโกตาซึ่งตอนนั้นนะฮะอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีคือบิลคลินตันนะฮะก็ได้ออกกฎหมายอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นประโยชน์แก่ DA มากหากว่า DA เนี่ยสงสัยว่าบริษัทใดนะฮะกำลังทำงานกับผู้ค้ายาอยู่ชื่อบริษัทเหล่านั้นนะฮะจะเข้าไปอยู่ในรายชื่อแบล็คลิสต์นะฮะและบริษัทดังกล่าวจะถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกิจกับบริษัทในอเมริกานะและบริษัทในอเมริกาก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำธุรกิจกับบริษัทนั้นเห็นความเชื่อมโยงหรือยังครับธนาคารไอ้ตัวนั้นมันต้องการทำงานกับอเมริกาเป็นย่าก็เลยเอากฎหมายตัวนี้มาฮะมาบีบก็เหมือนประมาณว่าซวยทั้งขึ้นทั้งล่องมันก็มาถามนายธนาคารในโบโกตาแน่นอนว่าเป็นย่าขู่นะฮะก็ได้รายชื่อคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือแฟรงกินจูราโดนะฮะเอาง่ายๆนะครับว่าไอ้แฟรงกินจูราโดเนี่ยนะเป็นคนฟอกเงินให้แก๊งกาลีอ่ะนะครับตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะเขาก็เอาชื่อของแฟรงกินเนี่ยมาถามกับนักข่าวนะนักข่าวก็บอกว่าเนี่ยเขารู้เลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเป็นผู้อำนวยการที่อินเตอร์อเมริกานะก็คือธนาคารนี่แหละนะฮะซึ่งเป็นธนาคารของพวกแก๊งกาลีแล้วนักข่าวก็ถามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะเป็นย่าก็เลยบอกว่าผมกำลังทำหน้าที่ของผมนะแล้วนักข่าวสาวนะก็ถามนะครับว่าทางสถานทูตเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังทำงานเรื่องนี้นะเป็นย่าก็นิ่งครับไม่ยอมตอบนั่นหมายความว่าเป็นย่าก็กำลังทำงานนี้อย่างลับๆนะฮะเพื่อไม่ให้ทางสถานทูตและหรือ CIA เนี่ยรู้ตัดกลับมาที่ไอ้แฟรงกินจูราโดนะฮะกำลังเก็บกระเป๋านะครับกำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเมียของไอ้แฟรงกินเนี่ยนะฮะก็เล่นโคเคนนะฮะมาก็มีอารมณ์พยายามจะยั่วหัวอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะหัวก็จูบนะปรากฏว่าได้กลิ่นโคเคนนะก็มันก็เลยโมโหนะผลักเมียออกไปแล้วก็ทะเลาะกับเมียเมียก็บอกว่ามันทนไม่ไหวแล้วนะที่จะอยู่ที่นี่นะฮะอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีความสุขเลยดูหนังก็ต้องดูหนังภาษาสเปนนะฮะเป็นซับอังกฤษอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องไปอยู่กับพวกแม่บ้านพวกแก๊งกาลีที่
่คุยแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ผัวมันก็เลยบอกว่านะผมไม่มีใครบังคับให้คุณทำแบบนั้นนะคุณมีปริญญาเอกอยู่นี่ทำไมไม่สอนหนังสือนะคริสติน่ามันก็เลยบอกว่าอย่าพูดเรื่องสอนหนังสือนะฉันไม่ชอบเหมือนไม่อยากสอนนะอะไรเงี้ยนะฮะตัดกลับมาที่มาเรียนะมาเรียเนี่ยก็มาดูคอนโดนะฮะเป็นคอนโดที่มิเกลนะฮะซื้อให้แล้วก็เหมือนจะให้อยู่ในอนาคตด้วยซึ่งมาเรียก็เหมือนไม่พอใจเท่าไหร่นะฮะคิดว่าตัวเองน่าจะได้อะไรมากกว่าตัดกลับมาซันเซโดเนาะก็กำลังคุยกับเมียนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่เขากำลังจะออกจากงานเนี่ยนะฮะแล้วก็เมียเขาเนี่ยก็นัดทานอาหารมื้อค่ำกับผู้ร่วมลงทุนนะฮะตัดกลับมาที่ซันเซโดอีกครั้งนะตอนนี้เขาอยู่ที่สำนักงานนะเกี่ยวกับเรื่องกำลังวางแผนทำงานประจำวันเขาก็คุยกันเรื่องทั่วไปนะฮะแต่ตอนนี้คือเขาได้รับรายงานว่ามีตำรวจ2คนนะฮะที่เป็น DA เนี่ยนะฮะกำลังเข้ามาเหมือนทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะพอคิดว่าแบบเรื่องนี้เอาอยู่นะแต่ซันเซโดเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะทำไมพวกนายไม่สนใจเรื่องตำรวจ2คนนี้เลยอะไรอย่างงี้นะไอหัวหน้ามันก็เลยบอกว่าเฮ้ยทีมเราโอเคอยู่แล้วนะมันก็เลยสั่งให้ซันเซโดเนี่ยไปรับทนายนะฮะของพวกแก๊งกาลีอยู่ที่สนามบินนะฮะซึ่งเป็นคนอเมริกาซันเซโดก็โอเคนะก็ไปรับในระหว่างนั้นเองซันเซโดนะฮะมันก็ไปรับทนายในระหว่างนั้นมันก็คุยกันนะฮะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องแก๊งเรื่องอะไรเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยน่าจะไม่โดนจับหรอกนะเพราะผมไม่ได้ฆ่าคนแต่ไอ้ทนายก็บอกว่าเฮ้ยมึงเป็นสมาชิกแก๊งเวลาถ้าแก๊งมันโดนจับอ่ะมึงก็ต้องโดนจับแน่นอนเพราะซันเซโดนี่คิดว่าตัวเองเนี่ยทำงานสุจริตนะแค่ดูแลความปลอดภัยของพวกแก๊งแต่ซันเซโดก็บอกว่าเนี่ยผมไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าผมไม่ได้ขายโคเคนเนี่ยแต่มึงก็เป็นสมาชิกแก๊งไงจะไม่ผิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยกเว้นแต่มึงจะยอมจำนนนะฮะแล้วก็ดีเอจะมาช่วยมึงนะมึงถึงจะรอดอะไรอย่างงี้ตัดกลับมาที่แก๊งกาลีนะก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินนะฮะที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะซึ่งไอ้ตัวแทนรัฐบาลเนี่ยก็มาแจงเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยทำเงินเป็นกองแล้วก็ส่งไปแบบนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต่อไปก็ให้ติดต่อผ่านคนนี้นะเปาโลมารีมันก็โอเคนะรับงานนะรับฟังกิเวโตก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเปาโลมารีเขาจะจัดการให้เองอ่ะตัดกลับมาที่เฟตันนะมันก็กำลังโทรคุยกับเป็นย่านะเป็นย่านี่บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกำลังมาจับตาคนที่ฟอกเงินอยู่นะก็คือแฟงกินเนี่ยนะฮะถ้ามีอะไรก็รายงานมานะซึ่งเป็นญาติเนี่ยก็มาหาไอ้แฟงกินซึ่งก็เห็นว่าแฟงกินเนี่ยกำลังจะออกไปนะฮะแล้วก็มีเมียของเขามาส่งในระหว่างนั้นเองเป็นญาติก็สะกดรอยตามไปนะฮะตัดกลับมาที่เม็กซิโกนะฮะปาโชนะกำลังดื่มกับอามาโดนะอามาโดเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งฮัวเรสนะก็อธิบายก่อนนะครับเมืองฮาวาเรสเนี่ยนะฮะติดกับอเมริกาเลยนะฮะคือติดกันมากนะเป็นมีกำแพงกั้นครับถ้าใครที่เข้าไปดู Google Street View เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นกำแพงกั้นอยู่เลยนะกรุงเทพอ่ะกับฝั่งธนไม่มีน้ำกั้นนะมีแค่คลองขุดคลองแบบเล็กๆกั้นกรุงเทพกับฝั่งธนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแก๊งอามาโดเนี่ยมันก็เป็นคนที่ลักลอบส่งยาคือไม่ได้ค้ายานะคือรับมาขายอีกทีหนึ่งมันมีหน้าที่คือส่งเข้าไปแล้วก็เอาเงินออกมามันก็มาคุยกับปาโชนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะเฮ้ยมันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มึงกำลังหนุ่มอะกำลังทำเงินอะอยู่ดีจะมาเกษียณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากิเบโตเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดที่จะเกษียณเนี่ยปาโชเนี่ยก็ฟังไว้นะฮะใจก็คิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ปาโชเนี่ยก็เหมือนจะมาคุยธุรกิจแต่ฮาวาเลสก็ยังไม่คุยนะก็เหมือนประมาณว่ายังปิดดีลไม่ได้ตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะเดินตามไอ้แฟงกินนะฮะมาถึงที่สนามบินนะปรากฏว่านะฮะไอ้แฟงกินเนี่ยกำลังจะไปที่ปานามาซึ่งเป็นย่าก็โอเคเลยนะฮะรู้แล้วว่าแฟงกินจะไปที่ไหนมันก็เลยมาที่สนามบินของอเมริกานี่แหละมันก็เลยแจ้งว่าผมจะไปปานามานะไอ้พวกเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าคุณจะต้องแจ้งสำนักงาน DA ล่วงหน้านะแต่นักบินก็ปฏิเสธนะบอกว่าเครื่องบินลำนี้ออกไม่ได้ครับนะมันมีคำสั่งใหม่เข้ามาเป็นย่าก็เลยว่าคำสั่งอะไรวะนะเขาก็มองไปนะเห็นบิลกำลังยืนรออยู่ที่เฮลิคอปเตอร์นะฮะเป็นย่าก็เลยมาถามว่ามันเกิดห่าอะไรขึ้นวะบิลก็เลยบอกว่านี่คือคำสั่งนายก็ได้ยินท่านทูตแล้วนี่เพื่อนเราอะท่านวุฒิสภาของเราเนี่ยอยากจะรู้ความจริงจากวีรบุรุษตัวเป็นๆก็กลายเป็นงานด่วนเข้ามานะฮะเป็นย่าเนี่ยจะต้องพาอาวุธที่สภาชิกไปดูเหตุการณ์เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดนะว่าเป็นยังไงเป็นย่าก็เลยบอกว่า fuck off ตัดกลับมาที่คริสแล้วก็แดนนี่นะฮะก็มาถึงสำนักงานของแก๊งกาลีนะซึ่งตำรวจนี่ก็อธิบายว่านะฮะชั้น6ขึ้นไปเนี่ยนะฮะเป็นชั้นที่เป็นสำนักงานของเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนเช่าอยู่ในอย่างเงี้ยนะฮะเป็นบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งเช่าอยู่นะฮะซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าอยากจะค้นเขาเนี่ยนะฮะก็ต้องมีหมายค้นก่อนนะฮะก็คงจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีหมายค้นเราเข้าไปในอะไรไม่ได้นะฮะคิดก็เลยบอกว่างั้นจะรออะไรล่ะนี่ไงหมายคนไอ้ตำรวจนี่ก็อึ้งนะฮะไปต่อไม่เป็นเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนถูกสตันกระทันหันซึ่งตำรวจก็บอกว่าคุณไม่ได้บอกผมมาก่อนว่าคุณจะเอาหมายคนมาด้วยนะฮะไอ้ตำรวจนี่ก็เลยบอกว่านะฮะนี่ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่นตลกอะไรนะฮะไอ้คิสมันก็เลยบอกว่านะฮะก็อย่างที่คุณบอกแล้วเป็นการยากที่จะไว้ใจตำรวจในที่นี่นะฮะไอ้ตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะก็เลยวอเรียกกำลังเสริมมาเพื่อเตรียมตรวจคนส
ำนักงานไอ้ตำรวจมันก็เลยบอกว่านะฮะว่าคุณรู้ไหมว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมจะเป็นยังไงนะผมไม่มีบำนาญเหมือนที่อเมริกานะถ้าพวกผมออกก็คือออกไอ้นั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยบำนาญของอเมริกาไม่ดีเท่าไรหรอกเชื่อผมเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ตำรวจมันก็เลยต้องจำใจนะฮะเรียกกำลังเสริมเข้ามาตัดกลับมาที่กิลเบโต้นะก็กำลังคุยกับน้องนะฮะรู้ไหมว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะเราจะไม่มีแบบมานั่งสบายๆชิวๆอย่างนี้นะกิลเบโต้ก็เลยบอกว่าฮะว่าเฮ้ยมึงอย่าไปคิดอะไรมากมึงรู้ไหมนะฮะว่าในประวัติศาสตร์ของโลกเลยเนี่ยไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จเหมือนเราคือเรามีทุกอย่างนะการที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยก็เป็นการแค่ทำให้พวกรัฐบาลเนี่ยดูดีขึ้นเฉยๆนะฮะแต่ความจริงก็คือเรายังทำการค้าได้อยู่นะมันเป็นเหมือนการยอมบางอย่างเฉยๆอะไรอย่างนี้ตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะก็นั่งฟังวิทยุนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆรักษาความปลอดภัยต่างๆนะปรากฏว่าก็มีรายงานนะฮะบอกว่าเนี่ยตำรวจกำลังไปที่ตึกที่สำนักงานที่เปาโลมารีเนี่ยอยู่นะฮะมันก็เลยวอไปถามไอเอลิเก้นะซึ่งจับตาดูตำรวจ2คนนั้นอยู่ซันเซโดก็เลยบอกเอลิเก้ว่านะฮะเอลิเก้มึงซวยแล้วนะฮะตำรวจทั้งกองกำลังมุ่งหน้าไปหามึงนะฮะตัดกลับมาที่สำนักงานนะครับเปาโลมารีนะฮะมันก็กำลังแบบจัดการทำบัญชีอยู่นะฮะกำลังจะมอบเงินให้กับเป็นสวยนั่นแหละนะให้รัฐบาลนี่แหละกำลังทำนะฮะไอซันเซโดก็พยายามโทรมานะฮะไอปาโลมารีบอกว่าเฮ้ยกูทำงานของกูอยู่มึงอย่ามายุ่งอย่ามากวนอะไรอย่างงี้นะฮะไอซันเซโดโทรมามากๆเข้านะฮะก็ไอปาโลมารีเนี่ยก็เลยแบบวางหูโทรศัพท์ออกเลยอย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้นะแน่นอนว่าตำรวจก็กำลังมานะฮะซันเซโดก็ต้องรีบมาที่สำนักงานนะเพื่อมาบอกปาโลมารีแน่นอนตำรวจก็กำลังขึ้นไปที่สำนักงานของปาโลมารีนะฮะแต่ซันเซโดเนี่ยก็มาด้วยความเร็วสูงนะฮะรู้ตัวอีกทีก็ซันเซโดอยู่ห้องทำงานของปาโลมารีแล้วนะแล้วปาโลมารีเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยซันเซโดมึงมาทำไมเนี่ยมึงไม่เชื่อใจเหรอนะเราบอกแล้วผมบอกแล้วว่าผมมีงานที่ต้องเคลียร์ซันเซโดพูดไม่ทันขาดคำนะฮะตำรวจเข้ามาในห้องพอดีทำให้ซันเซโดนี่รีบวิ่งเข้าไปที่ห้องทำงานแล้วก็เก็บเงินใส่ตะกร้านะฮะซึ่งเป็นเงินสดจำนวนมากนะแน่นอนว่าการตรวจค้นในนี้นะฮะก็ลุ้นระทึกไปตามหนังนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะก็ทางฝั่งDEAกับตำรวจเนี่ยก็ตรวจไม่เจออะไรนะฮะแล้วก็ยึดเอกสารไปบางส่วนนะครับตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็นั่งฮอมากับท่านวุฒิสมาชิกนะฮะก็มาถึงที่เหมือนแบบโรงงานยาเสพติดแห่งหนึ่งนะฮะบิลก็นำทางนะฮะบอกว่าในบริเวณนี้เนี่ยมีการค้ายามากที่สุดนะหลังจากที่เอสโคบาร์ถูกฆ่านะเป็นย่าก็พาท่านวุฒิสมาชิกเนี่ยไปดูนะฮะในระหว่างนั้นเองก็มีคนตายนะฮะแล้วก็มีกองยาเสพติดวางไว้อยู่นะฮะตัดกลับมาที่ปาโชนะฮะก็กำลังคุยกับน้องของมันนะที่ตามมาด้วยนะซึ่งเป็นน้องชายแท้นะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบคือเหมือนไม่มีอะไรทำก็รู้สึกเสียงแล้วก็มาคุยถึงเรื่องความหลังเกี่ยวกับพ่อของมันเนี่ยที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์นะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนั้นในช่วงปี93เนี่ยผมไม่รู้ว่าสังคมทางนั้นเขาจะเปิดมากแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่เชื่อได้เลยว่าคงเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากปาโชก็เลยพูดว่านะฮะคำพูดของพ่อที่พูดกับเขาตอนสุดท้ายนะฮะบอกว่าโลกเนี่ยไม่มีที่สำหรับคนแบบฉันอะไรเงี้ยแต่น้องมันก็เลยสวนบอกว่านะใครจะสนใจว่าพี่นะแต่ที่รู้คือตอนนี้พี่มีเงินในบัญชีเนี่ย $3,000,000,000โอ้ซึ่งแบบเยอะมากเลยนะ $3,000,000,000สำหรับในยุคนั้นนะฮะตัดกลับมาที่มาเรียนะมาเรียเนี่ยก็โทรคุยกับแม่ผัวนะเรียกว่าซาลาซาเหมือนกันนั่นแหละนะฮะคุยกันนะฮะแม่ผัวก็เลยบอกว่าคิดว่าเนี่ยลูกชายตัวเองเนี่ยน่าจะตายไปแล้วบอกว่าให้รับคอนโดของไอ้มิเกลเลยนะฮะแล้วก็มาขายเอาเงินสดเดี๋ยวเราจะไปจัดการมันมาเรียเนี่ยก็ขอสายลูกชายแต่แม่ผัวนี่ก็เหมือนบ่ายเบี่ยงนะฮะไม่ให้คุยด้วยตัดกลับมาที่หัวหน้าของซันเซโดนะก็มาคุยกับซันเซโดนะบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเกือบไปแล้วนะฮะตอนแรกฉันนึกว่ามันไม่มีหมายค้นไงอยู่ดีมันเอาหมายค้นมาจากไหนอย่างเงี้ยแต่เราก็โชคดีนะซันเซโดที่เรามีนายอยู่ยังไงก็วันนี้ก็นายก็กลับไปซะนะเห็นบอกว่าวันนี้นายมีนัดไม่ใช่เหรอนะฮะก็ขอให้สนุกแล้วกันนะไปเถอะเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองตัดกลับมาที่คริสแล้วก็แดนนี่เนาะก็กำลังแยกเอกสารที่ยึดมาได้กำลังนั่งเรียนเอกสารแล้วก็ดูบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเอกสารพวกนี้นี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยเราจะเอาไปศึกษาต่อที่โบโกตาปรากฏว่าไอ้ตำรวจบอกว่านะฮะคุณเอาเอกสารไปไม่ได้แล้วก็ทางโบโกตาบอกให้พวกคุณเนี่ยกลับตอนนี้เลยคริสกับแดนนี่ก็บอกว่าเอ้ยให้ตายสิพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคิดมันก็เลยว่าแล้วแม่งต้องหลอกพวกกูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเซ็งๆแดนนี่นะฮะก็โทรหาเป็นย่านะฮะปรากฏว่าสถานที่ที่เป็นย่าอยู่เนี่ยมันอยู่ในค่ายยาเสพติดใช่ไหมนะฮะก็โทรไม่ติดอีกนะฮะพอมีขึ้นตัดกลับมานะครับบิลก็อธิบายเรื่องต่างๆนะเกี่ยวกับให้วุฒิสมาชิกฟังเป็นย่าก็เลยปีกตัวออกมาแล้วก็มาเจอกับนายทหารนายหนึ่งถามนะครับว่านายมาจากไหนนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมาจากที่หนึ่งในอเมริกาเนี่ยแหละเขาฝึกให้ทหารซาอุดแล้วเขาก็มาลบอย่างเงี้ยนะฮะเป็นย่ามันก็เลยบอกว่าเนี่ยทั้งหมดนี่คือการจัดฉากนะเพราะว่าเขาเห็นว่ากระสุนที่ชาวบ้านใช้เนี่ยมันเป็นกระสุนที่เขาเรียกว่ากระสุนที่ไอ้พวกนี้โดนยิงเนี่ยเป็นกระสุนจุด .556 นะฮะซึ่งมันควรจะเป็นกระสุนปืนอาก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเขาเห็นแต่ปลอกกระสุนจุด .556 นะนี่เป็นการจัดฉาก
บิลก็เดินมาพอดีนะฮะเป็นย่าก็เลยบอกว่านี่พวกนี้นะน่าจะเป็นกองโจรทั่วไปเป็นพวกชาวบ้านนะฮะไม่ใช่พวกลับลอบค้ายาหรอกเป็นย่าก็คุยกับไอ้บิลนะฮะก็คือไอ้บิลเนี่ยมันจะจัดฉากเพื่อที่คล้ายๆว่าให้วุฒิสมาชิกเนี่ยเห็นว่าเขามีการสู้รบกันจริงๆนะกวาดล้างกันจริงๆนะเพื่อที่จะเอาทุนนะฮะจากอเมริกาเนี่ยมาให้ที่โคลอมเบียซึ่งเป็นย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยตัดกลับมาที่วุฒิสมาชิกก็มาประชุมกันนะฮะเกี่ยวกับว่าวันนี้จะเอายังไงบิลมันก็เลยบอกว่าเนี่ยความคิดของมันเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยโคลอมเบียเนี่ยมันโดนกินรวบมากเกินไปนะถ้าเราไม่มาทำอะไรอยู่ที่นี่เลยเนี่ยโคลอมเบียเนี่ยจะมีฟิเดลคาสโตคนต่อไปนะฮะถ้าใครสงสัยว่าฟิเดลคาสโตคือใครนะก็คือฟิเดลคาสโตเนี่ยก็คือผู้นำชาวคิวบาเขาเรียกว่าเป็นเผด็จการมากเป็นผู้นำเผด็จการแล้วก็แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทำให้สหรัฐเนี่ยแบบอยู่ยังหวาดระแวงนะครับเพราะว่าเป็นตัวคู่อาฆาตของสหรัฐแล้วสหรัฐเนี่ยพยายามสังหารฟิเดลเนี่ยมากกว่า20กว่าครั้งนะฮะตามในประวัติศาสตร์เนี่ยบิลเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะทิ้งโคลอมเบียให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าโคลอมเบียเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ถ้าเราช่วยโคลอมเบียแล้วนะฮะมันก็จะง่ายที่เราจะขยายอิทธิพลต่อไปในประเทศอื่นๆซึ่งฟิเดลคาสโตเนี่ยก็หลักๆแล้วตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีเขาก็ได้รับเงินสนับสนุนจากพวกค้ายานี่แหละซึ่งวุฒิสมาชิกก็บอกว่าเนี่ยการที่จะเอาเงินภาษีของคนอเมริกันเนี่ยกว่า1,000 ล้านเหรียญเนี่ยมาลงที่โคลอมเบียเนี่ยเราต้องได้รับความแน่ใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกำลังถูกต้องเขาก็เลยถามว่าผมอยากฟังความเห็นของเจ้าหน้าที่เป็นญาติว่าเป็นยังไงเป็นญาติก็อับอึ้งๆนะฮะเหมือนจะไม่อยากตอบนะแต่สุดท้ายแล้วนะเป็นญาติก็ช่วยบิลเกี่ยวกับเรื่องว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับอย่างเงี้ยซึ่งก่อนจะกลับบิลเนี่ยมันก็มาพูดกับเป็นญาตินะครับบอกว่าผมดีใจนะที่เรามีความเห็นตรงกันเป็นญาติก็เลยว่าแล้วมึงจะปล่อยให้พวกนั้นมันชนะอย่างนี้เหรอแล้วใครจะสนน่ะผมมีวิธีการต่อสู้ของผมเป็นญาติก็เลยด่าบิลว่าไปตายซะนะฮะนี่ก็แผนทั้งหมดนี่ก็เป็นการระดมทุนสินะชาวโคลอมเบียได้เงินไปส่วนคุณก็ได้ทำตัวเป็นทหารในป่างั้นเหรอผมกำลังคิดถึงการต่อสู้ครั้งถัดไปการต่อสู้ที่สำคัญจริงๆซึ่งหมายความว่าคุณยินดีที่จะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้เหรอสงครามยาเสพติดนั่นเหรอเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนี่คุณพูดเล่นหรือเปล่าเราแพ้ไปแล้วนะคุณก็อยู่ที่นั่นนี่เคยหยุดคิดไหมว่าคุณเนี่ยมันจริงจังกับเรื่องนี้เหลือเกินนะเป็นยาก็ด่าบิลว่าไปตายซะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปกับบูโกตานะส่วนบิลก็อยู่ที่ป่าแห่งนี้ตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะมันก็โทรถามตำรวจคนนั้นแหละนะที่พามานั่นแหละนะฮะไอ้ตำรวจก็บอกว่านี่แหละนะฮะไอ้เรื่องหมายค้นเนี่ยกูไม่รู้นะมันหลอกกูมาอีกทีและตำรวจนั้นก็บอกว่าไอ้พวกนี้ขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะฮะตัดกลับมานะฮะที่พวกคิดกับแดนนี่นะก็กำลังจะต่อแถวขึ้นเครื่องบินปรากฏว่านะฮะมันก็คุยกันมันก็เลยบอกว่ามันเนี่ยเคยอยู่ที่ชิลีนะและไอ้ปาโลมาลีเนี่ยมันพูดสำเนียงแบบเหมือนคนชิลีอ่ะมันก็เลยบอกว่านะฮะเราเนี่ยน่าจะเล่นงานเขาได้นะถ้าเขาเป็นคนชิลีเนี่ยเพราะว่าเขามาอยู่ในกาลีใช่ไหมล่ะเราควรจะแบบทำให้เขาเนี่ยถูกส่งกลับไปที่ชิลีแล้วก็ค่อยไปเค้นข้อมูลอีกทีไอคิดก็เห็นด้วยนะฮะหนูว่าเวิร์กดีนะความคิดนี้นะฮะก็ทั้งคู่ก็ทิ้งตั๋วเครื่องบินนะฮะแล้วก็เดินออกจากแถวที่ต่อกำลังจะขึ้นเครื่องบินนะเป็นย่ามันพอมาถึงบูโกตานะฮะเป็นย่ามันก็ได้โทรถามกับไอแว่นนะฮะถามเกี่ยวกับเรื่องจูราโดนะส่วนไอแว่นเนี่ยก็บอกว่านะฮะมันอยู่ที่ปานามาแหละแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนนะแล้วก็มันก็บอกว่าอีกอย่างนะฮะไอคิสแล้วก็แดนนี่เนี่ยพยายามติดต่อหลายสายมากเลยแล้วเป็นย่านะก็ได้สั่งงานไอแว่นในอย่างหนึ่งนะฮะบอกว่าเนี่ยฮะไอจูราโดเนี่ยแฟรงกินเนี่ยนะฮะมันมีเมียอยู่ที่โคลอมเบียเนี่ยแหละดักฟังโทรศัพท์เธอด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งไอแว่นเนี่ยเหมือนไม่อยากทำนะเพราะว่ามันรู้ว่ามันผิดกฎหมายนะไอแว่นมันก็เลยว่าผมทำตามที่สั่งไม่ได้หรอกครับอย่างเงี้ยเป็นย่าก็เลยบอกว่ามึงทำไปเถอะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะก็กำลังคุยธุรกิจนะฮะกับคุณส่วนนะฮะเกี่ยวกับการลงทุนนะฮะก็มีเมียมาด้วยก็กำลังนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเลยนะปรากฏว่านะความสวยก็เกิดขึ้นนะฮะไอดาบิดคือในภาษาสเปนนะฮะเขาจะไม่ออกเสียงไม่อ่านเขาเรียกว่าวอลแวนนะเขาจะไม่อ่านว่าวอลแวนนะเขาจะกลายเป็นบอเบไม้เองนะบางทีผมจะเรียกว่าดาบิดแล้วกันนะฮะมันก็มาพอดีนะฮะมันก็หมั่นไส้ไอ้ซันเซโดไงความหมายมึงทำงานดีเกินอะไรเงี้ยมันก็เลยไปเอาเหล้าขวดหนึ่งนะฮะแล้วก็พูดว่าคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าไอ้นี่มันทำอะไรนะฮะมันทำงานอยู่ในแก๊งของเราเนี่ยแหละแล้วก็เป็นไอ้สาราเลวตัวหนึ่งด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะก็เหมือนพูดแกล้งไอ้ซันเซโดเนี่ยนะฮะไอ้พวกนักลงทุนเนี่ยก็เหวอแดกกันไปเลยซันเซโดก็แบบเซ็งเลยนะฮะอีสัตว์เอ้ยแม่งกูซวยอ่ะตัดกลับมาที่ปาโลมาลีนะก็มันกำลังจะกลับบ้านไอหัวหน้ารักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มารับแต่ปาโลมาลีบอกว่าเนี่ยผมจะต้องเอาเอกสารเนี่ยไปให้กิเบโต้นะฮะเดี๋ยวไอหัวหน้าก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งในระหว่างนั้นเองนะฮะคิดกับแดนนี่เนี่ยก็ไปเอารถยนต์มาแต่ไหนก็ไม่รู้นะฮะมาดักรอนะฮะแล้วก็สะกดรอยตามอ่ะตัดกลับมาที่ปาโชนะก็กำลังโทรคุยกับกิเบโต้นะฮะก็บอกว่าเนี่ยเขายังทำข้อตกลงกับอามาโดไม่ได้เลยนะซึ่งอามาโดเนี่ยดื้อมากตัดกลับมาที่มาเรียนะฮะมาเรียเนี่ยก็มาหามิเกลที่คอนโดของตัวเองนั่นแหละนะฮะ
มิเกลก็เข้ามานะฮะมาเรียก็เลยตกลงนะฮะว่าฉันจะเป็นเมียคุณต่อไปนะฮะแต่อยากให้คุณเนี่ยจัดการเรื่องลูกให้ฉันด้วยนะฉันอยากได้ลูกฉันคืนอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วเสร็จนะฮะเตรียมที่จะถอดเสื้อนะฮะว่าจะจัดการแต่มิเกลเนี่ยก็สุภาพบุรุษพอนะฮะบอกว่าก่อนดึงเสื้อเธอเนี่ยใส่เข้าเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเธอพักผ่อนเถอะอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะตัดกลับมานะฮะที่คริสกับแดนนี่นะฮะก็ตามรถของพวกปาโลมาลีเนี่ยนะฮะเข้าไปถึงบ้านแห่งหนึ่งเขาก็เข้าไปนะฮะยังไม่ออกมาสักทีพวกมันก็นั่งรอนะฮะและระหว่างนั้นเองนะฮะรถก็ขี่ออกมาปรากฏว่านะฮะฮิเบโต้นะฮะออกมาส่งพวกนั้นก็เลยตกใจนะฮะบอกว่านี่มันฮิเบโต้ตัวจริงๆนี่นะตัวเป็นๆเลยนี่มากับหมาพันพุดเดิ้ลนะฮะออกมายืนอยู่หน้าบ้านที่มาส่งปาโลมาลีแล้วประตูก็ปิดไปแล้วพวกนั้นก็บอกว่านั่นมันไอหาโรลิเกรสนี่แล้วคริสนะฮะก็โทรศัพท์หาเป็นย่านะฮะแล้วเขาก็บอกเป็นย่าว่านะฮะฮิเบโต้โรลิเกรสกำลังอยู่ตรงหน้าผมสั่งการมาเลยสั่งการมาเลยครับเจ้านายเราจะจับเขานะฮะแล้วก็มีเสียงเคาะประตูนะฮะก๊อกก๊อกก๊อกเป็นย่าก็เดินทางมาหามาร์ติเนสนะฮะแล้วถามว่าขอโทษนะที่รบกวนไม่ทราบว่าคุณอยากจะจับฮิเบโต้หรือเปล่า